ประมาณช่วงเดือนมีนากลางๆเดือนคือพี่ไปเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่ก็ใช้ชีวิตปกติไปเตะฟุตบอลแล้วหลังเลิกฟุตบอลพี่ก็ทราบข่าวจากภรรยาพี่ผู้ใหญ่ที่เราไปพบเมื่อวันที่11เนี่ยติดเชื้อนะเวลาเล่นฟุตบอลเสร็จเนี่ยก็จะมีรูปทีมมันก็จะมีรูปที่เป็นลูกศรชี้มาที่พี่คนนี้ติดโควิดแล้วรูปนี้กระจายไปทั่วเลยไปไกลจนถึงกลุ่มฟุตบอลที่สระบุรีที่เชียงใหม่ที่อะไรเงี้ยมันก็ไกลเกินกว่าที่เราไปควบคุมได้ตรงบ้านพี่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนจุดที่คนเขาวิ่งออกกำลังกายผ่านหน้าบ้านจังหวะที่เขารู้แล้วแหละว่าบ้านนี้มีคนติดโควิดจากคนที่วิ่ง 20-30 คนก็หายไม่มีคนมาวิ่งผ่านหน้าบ้านเลยเอาไปพูดก็มีเราเนี่ยรู้ตัวว่าติดแล้วก็ยังไปเพ่นพ่านเราไม่มีจิตสำนึกอ่ะเราก็รู้สึกเสียใจนะเราก็ไม่รู้ตัวจริงๆอะไรทุกคนไม่อยากให้เกิดตรงนี้แต่เมื่อมันเกิดเราต้องมีสติและกำลังใจส่งถึงกันคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือครอบครัวครอบครัวก็เป็นเหมือนพลังใจให้กับเรานี่แหละในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปก็เป็นความสุขในการเห็นหน้าภรรยาเห็นหน้าลูกในวันที่มีปัญหาคนที่เข้าใจเราที่สุดก็คือครอบครัว